สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโซนี่ VPL CX120 นะครับคุณผู้ชมครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซนี่รุ่น VPL CX120 นะครับตัวนี้ความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของความละเอียดหรือว่า resolution นะครับคุณผู้ชมครับ resolution ตัวนี้หรือว่าความละเอียดนะครับ 1024x768 หรือว่า XGA นะครับในส่วนของคอนทราสต์นะครับผมพยายามค้นหาข้อมูลเครื่องนี้แต่ไม่มีลงคอนทราสต์ไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมลองค้นดูข้อมูลแล้วไม่มีลงว่าค่าคอนทราสต์เท่าไหร่นะครับมีเพียงบอกว่าความสว่าง 3,000 ลูเมนแล้วก็ความละเอียดนะครับหรือว่า resolution นะครับความละเอียดนะครับ 1024x768 หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Projector VPL CX120 นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเมนูนะครับทางด้านบนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเมนูนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟสแตนด์บายเตรียมความพร้อมเพราะว่าผมเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมที่จะเปิดตรงนี้เป็นปุ่ม power on off นะครับก็คือเปิดปิดเครื่องอันนี้ input นำสัญญาณเข้านะครับแจ้งคุณผู้ชมก่อนนะครับผมทดสอบแล้วนะครับต่อช่องต่อ VGA นะครับแต่ผมไม่สามารถกด input ไปได้เลยนะครับมันค้างอยู่ที่S video นะครับผมคิดว่าเจ้าของเดิมน่าจะใช้รีโมทนะครับในการล็อกไว้นะครับล็อกปุ่ม input ไว้ที่ปุ่ม S video นะครับเพราะฉะนั้นผมลองกดนะครับ input แล้วมันไม่ไปที่ไหนเลยนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ไปผมพยายามกดที่จะไป VGA ไม่ไปผมก็เลยลองเสียบAV ดูนะครับวิดีโอเส้นเหลืองๆเส้นเดียวต่อเข้ากับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับปรากฏว่าออกนะครับปรากฏว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ไอ้เส้นเหลืองๆนี่แหละครับคุณผู้ชมครับไอ้เส้นเหลืองๆนี่แหละต่อในการนำสัญญาณวิดีโอจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่ามีเดียเพลเยอร์นะครับเข้ามาที่เครื่องนี้ด้วยสายเส้นเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่อินพุตก็คือปุ่มนำสัญญาณเข้ามานั่นเองนะครับเสียบช่องไหนก็กดอินพุตแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาล็อกไว้จริงหรือเปล่าแต่ผมกดแล้วมันไม่มาแต่เสียบสายวิดีโอเหลืองๆเข้าไปแล้วมันออกสัญญาณอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นปุ่มปรับคีย์สโตนนะครับสามเหลี่ยมคางหมูปุ่มนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับกดแล้วก็นี่ลูกศรดันขึ้นบนลงซ้ายขวาได้เลยนะครับเวลาที่เรากดเข้าเมนูเวลาเราต้องการเลื่อนไปทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนแล้วก็เลื่อนมาได้เลยนะครับขวาซ้ายบนล่างก็เลื่อนปุ่มนี้นะครับตรงนี้ปุ่มPicture Muting นะครับPicture Mute นั่นเองก็คือปิดไม่ให้ภาพออกไปจากตรงนี้นะครับอย่าไปกดมันนะครับอันนี้เรียบร้อยตรงในส่วนของเมนูนะครับมาดูในส่วนของ Input ช่องต่อต่างๆนะครับก็เป็นช่องต่อ VGA 2ช่องแล้วก็วิดีโอนะครับซึ่งผมลองต่อแล้วมันไม่มีสัญญาณมาหรือว่ามันอาจจะเป็นที่เครื่องผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมต่อแล้วนะครับลองแล้วไม่มีสัญญาณมาเพราะฉะนั้นผมจะใช้เส้นสีเหลืองๆนะครับในการนำสัญญาณกับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่ามีเดียเพลเยอร์ตัวนี้ผมเสียบมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Sony Projector VPL CX120 นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับด้านหน้าสภาพเครื่องก็ยังคงดีอยู่นะครับก็ยังคงสวยงามอยู่นะครับสินค้ามือสองนะครับตามข้อมูลบอกว่าใช้ไปแค่100กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมจะกดปุ่ม power ตรงนี้เปิดปิดเครื่องนะครับกดลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ยี่ห้อ Mediator เล็กๆนะครับจิ๋วผมเสียบไว้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็เปิดเครื่อง Sony Projector ขึ้นมาแล้วก็มารอดูกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนวลละครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวมีเดียเพลเยอร์ตัวนี้นะครับเปิดมาแล้วนะครับนำสัญญาณมาแล้วมันเปิดไว้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ปิดนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับค้นหาไฟล์ภาพยนตร์อยู่ในสกรีนเทสสองนะครับผมเอาไฟล์ภาพยนตร์ไว้ในนั้นเดี๋ยวนะครับผมหาไฟล์ก่อนว่าจะเล่นไฟล์เรื่องอะไรดีนะครับมาดูกันนะครับ
ทดสอบกับจอจิ๋วนะครับทดสอบเรื่องนี้แล้วกันนะครับภาพมันสวยงามดีนะครับเรื่องทอนะครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูภาพนะครับสวยงามเหลือเกินครับไหนคุณผู้ชมดูครับภาพสวยนะครับถึงแม้ว่าจะเสียบด้วยสัญญาณวิดีโอเหลืองเส้นเดียวนะครับแต่ภาพก็สวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับศรีสะเกษชาแนลครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโซนี่นะครับ VPL CX120 ครับภาพสวยงามทีเดียวครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับ 3,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับความละเอียดนะครับ XGA นะครับ 1,024x768 หรือว่า XGA ครับมาดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับ Sony Projector นะครับตัวใหญ่ทีเดียวนะครับ 3,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับตัวนี้แหมสุดยอดมากๆครับดูภาพครับสวยงามจริงๆครับผมทดสอบนะครับคุณผู้ชมกับนำสัญญาณจากเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่า Media Player นะครับยี่ห้อ Mediator นะครับเสียบ External Hard Disk นะครับนำสัญญาณเส้นสีเหลืองๆสัญญาณวิดีโอเข้ามานี่แล้วก็ปล่อยออกไปสู่จอนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนสัญญาณเสียงนะครับผมก็เสียบที่ช่อง LR นะครับเป็นขาวแดงหรือว่าแดงดำนั่นเองมาเข้ากับลำโพงบลูทูธของตัวนี้นะครับนำสัญญาณเสียงออกมานะครับดูภาพครับก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าดูครับเส้นเหลืองเส้นเดียวแต่ให้ภาพที่สวยงามเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ 3,000 ลูเมนของ Sony ครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมแหมสุดยอดครับภาพสวยครับคุณผู้ชมครับภาพสวยมากๆครับนี่ครับสุดยอดครับภาพสวยครับ Sony VPL CX120 นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับความสว่างก็ถือว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ตามสเปคแล้วฉายได้จาก40นิ้วถึง300นิ้วนะครับ300นิ้วก็ประมาณสัก4 5เมตร6เมตรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ตามสเปคของเขาละครับคุณผู้ชมผมก็ว่าไปตามสเปคของเจ้า Sony ตัวนี้ครับถือว่าให้ภาพที่สวยงามพอๆกับพวก Epson เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถือว่าสวยงามนะครับภาพครับ Sony Projector นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามอยู่ดูภาพครับโอ้โห Sony VPL CX120 ครับความสว่าง 3,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับศรีสะเกษ Channel ครับรีวิวขายโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับดูภาพครับสำหรับเจ้า Sony Projector Sony VPL CX120 นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนตัวนี้นะครับสีสะเกษ Channel ครับเสนอขายในราคา 5,900 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ